สวัสดีครับกลับพบกับผมมังกี้ชูอีกแล้วนะครับผมหายไปโคตรนานนะผมวันนี้อยู่กับมังกี้ชูแล้วก็จันเคนะไม่มีคนอยู่ด้วยนะคนจิตก็เลิกเล่นไปนะครับผมไก่ตัวก็ไม่ค่อยว่างนะครับวันนี้มังกี้ชูก็เลยจะมารีวิวตัวละครให้ดูนะครับผมคนเดียวเลยนะมาสู้กับอาจารย์เคแทนนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วนะกับการรีวิวตัวละครนะผมตัวนี้มีชื่อว่าเรดฮูดนั่นเองนะครับจะไม่ใหม่แล้วแหละเดี๋ยวจะค่อยทยอยรีวิวไปแล้วกันนะครับนะฮะเอ็นทูนี่เป็นตัวละครสายสเปเชียลนะครับผมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นเมรีนะผมไม่ใช่สายสเปเชียลนะครับเอ็นทูเป็นสายเมรีนะผมสายตีใกล้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหรือเรียกสั้นๆว่าหนูน้อยบวกแดงนั่นเองนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวมาดูเบสิกการโจมตีนะผมเราจะตีกับอาจารย์เคนะเราไม่มีคนมารีวิวด้วยแล้วนะครับโอเคมาตีกับอาจารย์เคครับนี่เบสิกการโจมตีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับเนี่ยครั้งสุดท้ายจะเป็นการตีคู่ต่อสู้ให้เด้งกระแทกพื้นนะครับผมซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยเวลาเราตีตัวเราจะลอยขึ้นไปด้วยนะเนี่ยผมตัวเราจะลอยขึ้นไปนะเหมือนกระโดดอะแต่มันกระโดดนั่นเองนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถจะเมนเซิลได้นะครับแต่ว่าที่สุดท้ายเนี่ยถ้าโดนชาตีโคเดโซเนี่ยมันจะโดนให้เองเลยนะโดยที่เราไม่จ้องจับเมนเซนนะเนี่ยสามารถแบบกดดีต่อได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถตีตัวที่นั่งอยู่ได้นะไม่รู้เนี่ยตีแล้วจะล้มลงไปนะครับโอเคครับผมเราไปต่อกันที่ดีค้างครับดีค้างนี่จะไม่ได้ใช้เกตนะดีค้างนี่จะเป็นการฟาดด้วยตะกร้าเนี่ยเนี่ยหมุนตัวฟาดด้วยตะกร้า1ทีนะครับผมซึ่งรู้สึกมันจะเกาะด้วยนะครับเนี่ยผมเกาะด้วยนะไม่มีคนกันแล้วก็ใช้น้ำแข็งแทนนะครับถ้าน้ำแข็งแตกเนี่ยแปลว่าเกาะนะดูอีกครั้งเนี่ยเนี่ยถ้าน้ำแข็งแตกแปลว่าเกาะนั่นเองซึ่งดีค้างเนี่ยเราสามารถใช้ผสมกับการโจมตีปกติได้นะโดยอย่างแรกนะผมเมื่อเรากดดีปกติ1ครั้งแล้วกดดีค้างตัวเราจะพุ่งไปแทงข้างหลังคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยทำให้จุกแล้วก็ล้มลงไปนะครับตีก่อน1ครั้งแล้วก็ดีค้างนะผมจะเป็นการใช้มีดแทงให้จุกนี่ครับถ้าตี2ครั้งแล้วดีค้างนะผมจะเป็นการปล่อยระเบิดนะครับเนี่ยปล่อยระเบิดพร้อมกับตัวเราก็ถอยหลังนิดนึงนะเป็นระเบิดเชอร์รี่นะระเบิดสีแดงเชอร์รี่หรือแอปเปิลน่าจะแอปเปิลนะแม่งขนใหญ่ดีนะครับเนี่ยตีสองครั้งแล้วก็ปล่อยระเบิดไปรู้สึกจะโดนตัวนอนด้วยนะครับผมเนี่ยผมโดนตัวนอนด้วยนะโอเคต่อไปเราไปดูดีสามครั้งครับผมดีสามครั้งแล้วก็ดีค้างนะจะเป็นการยิงปืนครับผมไปสามนัดเนี่ยครับยิงปืนไปสามนัดเป็นยิงไปตรงๆแล้วก็ยิงข้างล่างนะผมแล้วก็ยิงบนฟ้านะเนี่ยรู้สึกน่าจะโดนตัวที่นอนด้วยนะเนี่ยผมโดนตัวที่นอนนี่นัดที่2อ่ะนัดที่2มันจะยิงไปข้างล่างนะครับเนี่ยแล้วขึ้นมาข้างบนนะตี4ครั้งแล้วดีค้างไม่ได้นะตีแค่3ครั้งแล้วดีค้างนะผมถึงจะได้นะเนี่ยต่อไปเราดูที่เกรดพาสซีฟครับผมตัวนี้มีพาสซีฟอยู่ด้วยกันทั้งหมดสูงสุดด้วยกันทั้งหมด4นะครับอยู่ที่4เกรดนั่นเองครับเปลี่ยนตัวหายไหมเนี่ยเปลี่ยนตัวไม่หายด้วยนะครับเนี่ยเปลี่ยนตัวไม่หายด้วยนะครับเนี่ยเกรดมันขึ้นค่อนข้างไวเลยนะเกรดนี้ไปทำอะไรเมื่อเราโจมตีปกติครับผมหรือว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรพุ่งไปอะเนี่ยเมื่อเราโจมตีปกติแล้วเรากด S นะหรือกดกันนะครับผมเนี่ยมันจะพุ่งไปนะไปข้างบนนะ45องศานะครับเนี่ยครับกด S หลังจากโจมตีอ่ะหรือจะเป็นการกระโดดก็ได้นะกระโดดโจมตีอ่ะเนี่ยครับผมสามารถใช้ได้นะเกิดขึ้นค่อนข้างไวนะดีค้างก็ได้นะเนี่ยผมดีค้างแล้วพุ่งขึ้นไปจีได้นะเนี่ยครับแดดก็ได้นะแดด
นะแล้วกด S นะเกียร์นี้รู้สึกจะวิ่งขึ้นด้วยนะรู้สึกจะใช้แบบใช้ได้ต่อเนื่องเลยนะนะครับใช้จนหมดก็ได้นะนะเกตวิ่งขึ้นด้วยโอ้โหขึ้นเร็วมากครับผมเกตนะแต่โจมตีรู้สึกจะไม่ขึ้นเนี่ยเกตขึ้นไวมากครับเนี่ยต่อไปเราไปดูที่การแดชแอทแทคครับผมรีวิวคนเดียวนี่รู้สึกจะไปไวนะฮะเพื่อนๆตามไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับดูการแดชแท็กครับผมแดชแท็กตัวนี้แดชแท็กทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับเนี่ยครั้งสุดท้ายจะเป็นการเสยคู่ต่อสู้ขึ้นไปนะครับไม่สามารถจะเมนเซิลได้นะเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนตีปกติเราจะกระโดดขึ้นไปนะแต่ถ้าแดชแท็กทีสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่กับที่นะเนี่ยเราต้องกระโดดกดกระโดดเองนะครับไม่สามารถจัมเมนเซิลได้นะแต่สามารถกด S อ่ะกด S มันจะเหมือนจัมเมนเซิลอ่ะเหมือนใช้เกตอ่ะเนี่ยครับมันจะเหมือนจัมเมนเซิลขึ้นไปนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูการโจมตีรูปแบบต่อไปคือการผสมกันนะระหว่างกดโจมตีปกติกับกดดีค้างนะถ้าเราวิ่งแดชแท็กไปที1ทีแล้วกดดีค้างเนี่ยจะแทงเหมือนการโจมตีปกติเลยเหมือนใช้ดีค้างปกติเนี่ยเนี่ยแดชแท็กนี้โจมตีถึงนั่งอยู่ได้มั้ยเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราแดชแท็ก2ครั้งแล้วกดดีค้างก็จะเป็นการอะไรนะปล่อยลูกอันนี้ไปนะครับเนี่ยแต่อันนี้เราจะไม่ถอยหลังนะถ้าปกติเราจะถอยหลังเนี่ยครับแต่ถ้าได้แท็กเราจะไม่ถอยหลังเนี่ยเราจะพุ่งไปนะเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะต่อไป3ครั้งก็จะเป็นการยิงปืนเหมือนกันครับอุ้ย กดช้าไปนะเนี่ยครับ3ครั้งจะเป็นการยิงปืนเหมือนกันเนี่ยครับยิงตัวนอนได้เหมือนกันนะเหมือนยืนตีเลยฮะแต่นี่แค่ได้แท็กนะครับนี่ครับโอเคต่อไปเราไปดูที่การกระโดดครับผมตัวนี้สามารถกระโดดได้2ครั้งนะครับนี่ครับเป็นเหมือนสายเมจนะกระโดดเหมือนสายเมจกดกระโดดได้2ครั้งนะครับแล้วก็กระโดดโจมตีจะกระโดดตีได้4ครั้งเหมือนกันครับตัวนี้จะส่วนมากจะตีได้4ครั้งหมดเลยนะนี่ครับแต่ครั้งสุดท้ายถ้าโดนคู่ต่อสู้ที่ยืนอยู่เนี่ยมันจะเด้งพื้นนะครับผมเนี่ยลอยอยู่ก็เด้งพื้นนะเด้งพื้นเด้งสูงด้วยนะถ้าลอยอ่ะนะครับโอเคเรากระโดดกระโดดโจมตีรูปแบบต่อไปคือการกระโดดแล้วกดดีค้างครับผมเนี่ยดีค้างจะเป็นการฟาดด้วยตะกร้าเนี่ยอย่างแรงครับถ้ายืนอยู่นะจะกระแทกพื้นแล้วก็ลอยสูงนะใช้ตอนลอยก็ได้นะกระแทกพื้นเหมือนกันต่อไปนะผมเมื่อเรากดกระโดดแล้วกดดีแล้วกดดีค้างเนี่ยเหมือนกับยืนนี่เลยยืนตีเลยนะผมเนี่ยจะเป็นการแทงเนี่ยเนี่ยแทงเหมือนกันนะโดดโจมตี2ครั้งแล้วกดดีค้างก็เหมือนกันครับจะเป็นการปล่อยระเบิดแอปเปิลออกไปครับเนี่ยเนี่ยโดนตัวนอนเหมือนกันครับเนี่ยไอตอนปล่อยนี่มันโดนฮิตนึงนะแล้วก็โดนระเบิดโดนฮิตนึงเนี่ย2ฮิตถ้าโดนหลายๆครั้งนี่มันจะเด้งพื้นเด้งพื้นต่ำๆนะเชอร์รี่ไอแอปเปิลเนี่ยนะมันจะเด้งพื้นต่ำๆไม่ใช่เด้งพื้นสูงนะครับโอเคเมื่อเรากระโดดโจมตี3ครั้งแล้วเรากดดีค้างก็จะเป็นการยิงปืนเหมือนกันครับดีนะไม่เสียเกตนะกดดีค้างเนี่ยโดนตัวนอนเหมือนกันนะครับผมสำหรับการยิงบนอากาศนะครับโอเค
คเราไปดูที่การกระโดดโจมตีรูปแบบต่อไปคือการกระโดดแล้วกดแดชครับผมเนี่ยจะเป็นการตวัดเนี่ยพุทธสู่ลอยขึ้นมานะเนี่ยนี่ครับตวัดคล้ายๆนี่เลยนะอะไรนะลืมชื่ออลิสอลิสที่มันแดชแล้วเอาตุ๊กตาไปตีนะฮะแต่นี้จะเป็นเอาตะกร้าไปทีแทนนะโอเคเราไปดูต่อที่เคาน์เตอร์ครับผมเคาน์เตอร์แท็กนะไม่มีใครมาตีผมนะผมต้องตีกับหุ่นยนต์นะเนี่ยเคาน์เตอร์แท็กจะเป็นการหมุนตะกร้าตี1ทีเราสามารถที่จะตีได้หลายๆทีนะประมาณ4ครั้งนะครับนี่ครับทีใช้เป็นการถีบมันคอเตอร์แบบเขาเรียกอะไรคอเตอร์แบบช้าๆหน่อยนะนี่ฮะมันจะคอเตอร์แบบช้าๆหน่อยสามารถผสมกับดีค้างได้นะดีแรกโอ้ยยากหน่อยนะตัวนี้มันสามารถผสมกับดีค้างได้ถ้าแบบทีแรกเนี่ยจะเป็นการเสยสวัสดขึ้นไปนะแต่ถ้าตี2ทีก่อนจะเป็นการแทงเนี่ยผมจะเป็นการแทงถ้าตี3ทีก็เหมือนกันครับผมจะเป็นการโยนระเบิดแอปเปิลออกไปเนี่ยจะโยนระเบิดแอปเปิลออกไปนะตี4ทีก็จะเป็นการยิงเนี่ย2 3 4เนี่ยจะเป็นการยิงนะแต่ถ้า5ทีนี้จะถีบเลยนะไม่มีการยิงแล้วนะ1 2 3 4อ้าวกดดีค้างนะครับเอาใหม่โอ้ยเนี่ยจะเป็นการถีบแทนนะครับเรียกว่าเคาน์เตอร์นี้เหมือนโจมตีปกติเลยนะครับผสมกันได้นะครับสำหรับเคาน์เตอร์ดีปกติกับดีค้างนะครับยังไงก็ลองไปฝึกดูนะผมมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับโอเคต่อไปเราจะไปดูที่สกิลของตัวนี้ครับผมสกิลของเรทูนนะเรทูนลืมบอกไปว่าเป็นตัวละครธรรมดานะผมสามารถใช้เปสโซเชียลมาลองเล่นดูได้นะหลายคนนี่ก็น่าจะลองเล่นดูแล้วแหละนะฮะดูที่สกิลเลยครับผมสกิลแรกสกิลหลังนะผมWolf Door นะครับผมสกิลตุ๊กตาหมาป่านะครับเนี่ยข้างหลังเขาเนี่ยใส่ชุดเด็กนะครับนะครับจะเป็นการปล่อยวิญญาณหมาป่านะครับหรือเปล่านะวิญญาณหมาป่านะครับเนี่ยสามารถกดปุ่มดีรัวๆได้นะเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่ายิงตัวที่โดนตุ๊กตาเราอยู่เนี่ยทำให้นั่งด้วยนะรอบตัวนะครับนี่ครับเหมือนหมาป่าเราไปเล็งก่อนนะมันจะมีเป้าอยู่นะกระโดดใช้ได้ไหมกระโดดใช้ไม่ได้นะครับผมนี่ครับลืมบอกไปว่าดีค้างเนี่ยมันสามารถตีตัวที่นั่งอยู่ได้นะนี่ครับทำให้ลอยขึ้นมานะครับสกิลหลังนี้โดนหลายตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกับโรบอทนะครับเนี่ยผมโดนหลายตัวด้วยนะแล้วก็ยิงนะไม่นั่งหลายตัวด้วยนะครับโอเคต่อไปเราดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกนะผม Say It Again นะครับผมพูดมันอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะเป็นการหายตัวไปด้านหลังคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็หักคอหรือเปล่านะไม่ใช่หักคอเป็นการแทงด้วยมีดนะนี่ครับไม่ต้องกดดีนะมันแทงให้เองเลยนะครับมันจะไปหายตัวไปข้างหลังนะครับกระโดดใช้ไม่ได้นะครับผมนี่ครับหายตัวไปข้างหลังแล้วก็แทง2ทีนะครับระยะนะโอ้ระยะไกลพอสมควรนะเกือบสุดขอบจอนะผมนี่ไม่ถึงนะประมาณนี้นี่ครับ
เนี่ยจ่ายตัวไม่หลาก็แทงทำให้คุณสู้มึนนะโอเคต่อไปดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดนี่ all out attack นะครับผมจะเป็นการโจมตีด้วยอาวุธต่างๆนะผมรอบๆตัวนะครับเป็นการยิงแหละนะครับโอ้โหโดนประมาณโอ้โหกี่ฮิตด้วยเนี่ย59ฮิตโอ้ถ้าโดนตีโดนใกล้ๆนี่อย่างแรงเลยครับดูการอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยอย่างกับฝนนะฝนตกลงมานะครับผมสามารถเลือกเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนตัวเราไปได้นะมันจะไปตรงไหนนะโดดใช้ได้นะก็โดดใช้ไม่ได้นะผมปล่อยระเบิดแอปเปิลลงมาด้วยนะสามารถยกเลิกสกิลได้นะผมโดยการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่สิกด A นะผมกด A จะเป็นการยกเลิกนะกดสกิลไม่ได้นะผมต้องกด A นะครับถึงจะยกเลิกนะนะผมกด A จะยกเลิกสกิลนะโอเคผมต่อไปดูที่สกิลอาวุธครับผมDon't sneak up นะครับผมจะเป็นการเนี่ยครับทำให้เป้าหมายลอยขึ้นไปนะครับกดดีได้ไหมเนี่ยสามารถกดดีย้ำๆนะผมเพื่อโจมตีต่อนะนี่ครับโอ้โหยิงใช้อูซี่นะผมอูซี่ในการยิงรัวๆเลยนะครับนะครับลอยไปแล้วก็ยิงครับดูปืนนะครับดูปืนอูซี่นะครับกระโดดใช้ได้ไหมเนี่ยโดดใช้ไม่ได้นะผมตัวนี้สกิลโดดใช้ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เหมือนหมวกจะโดดใช้ได้โดดใช้ไม่ได้นะผมหมวกแต่ตอนนอนนะเราไปดูตอนนอนกันนะตอนนอนก็ไม่มีสกิลไหนใช้ได้เลยนะตัวนี้สกิลใช้ได้ยืนอย่างเดียวนะผมสำหรับตัวนี้รวมถึงวิ่งนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครการรีวิวตัวละครเลนฮูนนะครับหรือเป็นการรีวิวแรกนะผมที่รีวิวคนเดียวนะ ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าก็จะมารีวิวเนี้ยละน่าจะเป็นคนเดียวต่อไปเรื่อยๆเลยนะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากรีวิวด้วยกันนะครับลองคอมเมนต์ดูได้นะเดี๋ยวผมจะแอดไปนะ เผื่อจะแบบมีแบบมารีวิวด้วยกันอะไรนี้นะครับโอเคถ้ามีคอมโบเล็กๆน้อยเดี๋ยวเราให้ดูท้ายคลิปนะครับผมสำหรับตัวละครเรดฮูดนะแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ